สวัสดีครับวันนี้พี่มากับนี่ครับ Ulanzi Rechargeable Bicolor COB Light 40 วัตต์ Pro นะครับจาก Ulanzi ซึ่งเป็นไฟตัวใหม่ล่าสุดจาก Ulanzi นะครับชื่อรุ่นว่า L023 ซึ่งหลายๆคนน่าจะคุ้นหูคุ้นตากับตัวเดิมนะครับคือ LT028 ซึ่งตัว LT028 เนี่ยเขาจะเลิกผลิตแล้วนะครับก็เลยเนี่ยฮะตัวนี้คือเป็นตัวที่จะมาแทนแล้วก็ได้มีการอัปเกรดหลายๆอย่างนะครับก่อนที่จะมารู้ว่ามีอัปเกรดอะไรบ้างมาเปิดกล่องกันดูก่อนดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับกล่องจะเป็นแบบเป็นกล่องสีน้ำตาลแบบรักโลกนะครับเปิดมานะครับก็จะเจอคู่มือนะครับซึ่งมีหลายภาษามากยกเว้นภาษาไทยนะครับเป็นคู่มือที่สั้นกระทัดรัดแล้วก็อ่านเข้าใจง่ายมากเลยนะครับซึ่งถ้าใครที่เกียจอ่านนะครับก็ดูคลิปนี้ให้จบแล้วลองว่าใช้ไฟตัวนี้เป็นอ๋อนอกจากใช้ไฟตัวนี้เป็นแล้วยังจะรู้ว่าใช้ยังไงบ้างเพราะว่าวันนี้พี่มีอุปกรณ์เสริมมาด้วยนะครับก็จะมีโคมแลนเทิร์นซอฟต์บ็อกซ์นะครับมีตัวออคต้า8เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีตัวบานดอร์นะครับเดี๋ยวจะมาลองเซตแล้วก็ลองทดสอบให้ดูว่าอุปกรณ์เสริมทั้ง3ชิ้นเนี่ยจะทำให้เราได้ภาพจะทำให้เราได้แสงที่แตกต่างกันแบบไหนบ้างนะครับถัดมาก็จะเป็นนี่ครับมีกระเป๋าให้ด้วยนะครับสังเกตไหมว่ากระเป๋าก็เล็กนิดเดียวนะครับมีคำว่า Ulanzi กระเป๋าเล็กนิดเดียวเพราะว่าตัวไฟก็ไม่ได้ใหญ่นะครับปึ๊บเนี่ยหมดแล้วทั้งกล่องมีแค่นี้นะครับก็จะมีตัว Diffusion Dome นะที่เป็นยางแบบนี้มาให้1ชิ้นแล้วก็มีตัว Reflector นะครับซึ่งเป็นเมาส์ Mini Bowen นะครับ1ชิ้นแล้วก็ตัวไฟแล้วก็เมื่อกี้ที่พี่บอกว่ามีการอัปเกรดนะครับที่เห็นชัดเจนที่สุดเลยก็คือด้านหลังนะครับตัวเดิมนะครับตัวสายชาร์จของ LT028 เนี่ยจะเป็น DC นะครับซึ่งอันนี้ก็มีการอัปเกรดเพิ่มช่องเสียบชาร์จ Type C เข้ามาด้วยนะครับช่วยให้เรามีทางเลือกในการชาร์จเพิ่มมากขึ้นนะครับแทนที่จะเป็น DC อย่างเดียวนะครับก็จะมีช่องเสียบ USB Type C ให้ด้วยซึ่งก็คือสามารถใช้กับตัวอะแดปเตอร์ PD 65 วัตต์ได้นะครับก็ถ้าของใครมีฟาสต์ชาร์จของมือถือก็สามารถเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับอ๋อลืมบอกในแพ็คเกจนะครับจะไม่มีสายชาร์จมาให้นะแต่เราสามารถนั่นแหละอย่างที่พี่บอกว่าเราเอาสายชาร์จ Type C แบบ65 วัตต์ที่เราชาร์จมือถือเนี่ยมาชาร์จตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในอนาคตทาง Ulanzi บอกว่าเขาจะมีเป็นเซตมาให้มีตัวสายชาร์จมาให้ด้วยซึ่งราคานะครับอาจจะเท่าเดิมหรือไม่ก็อาจจะถูกกว่าด้วยดีกว่าและก็ถูกกว่าน่าสนใจนะครับถัดมาก็คือตัวปุ่มปรับเนี่ยสังเกตดีๆปุ่มซ้ายขวาทั้งคู่เนี่ยตัวเดิมจะมีแค่อย่างละฟังก์ชันนะครับส่วนอันใหม่1ปุ่มทำงาน2ฟังก์ชันเดี๋ยวมาดูว่าทำอะไรบ้างนะครับส่วนปุ่มตรงกลางนะครับก็คือปุ่ม on off นะครับพอเปิด on ปุ๊บนะครับโลโก้ Ulanzi จะขึ้นมานะครับแล้วก็เขาจะถามว่า power on แล้วก็ question mark แล้วก็ CCT นะครับซึ่งมีลูกศรชี้ให้ซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นระบบ safety เพื่อไม่ให้ไฟมันเปิดเองเจ๋งนะคือไฟจะเปิดก็ต่อเมื่อเราหมุนนะครับปุ่มซ้ายมือเนี่ยที่พี่บอกนะครับตอนที่เราหมุนเนี่ยมันจะมีลูกศรชี้ไปเรื่อยๆพอลูกศรชี้ไปถึงสุดทางนะครับไฟก็จะติดปึ๊บนี่ติดเลยสว่างขึ้นเลยนะครับคือฝั่งซ้ายเนี่ยเขาจะมี2ฟังก์ชันนะครับที่เขาเขียนไว้ก็คือ CCT กับ FX FX ก็คือตัว effect นะครับถ้าเป็นแบบนี้คือจะเป็น CCT นะครับซึ่งตรงจอ LCD นะครับเขาก็จะบอกไว้อยู่แล้วว่าตอนนี้อยู่ในระบบ CCT นะครับถ้าเรากดตัวฝั่งซ้ายนะครับแช่ไว้นะครับปึ๊บเข้าไปเนี่ยครับระบบจะเปลี่ยนเป็น FX ก็จะกลายเป็น Scene Effect นะครับซึ่งตัว Scene Effect เนี่ยครับก็จะมีให้เลือกอยู่8โหมดด้วยกันนะครับโหมด1เป็น Lighting นะครับซึ่งในจอ LCD นะครับจะโชว์ว่าโหมดที่เราใช้อยู่เป็นโหมดอะไรนะครับซึ่งสะดวกแล้วก็ง่ายมากนะครับโดยที่ไม่ต้องเดาเพราะว่าเขาโชว์ให้อยู่แล้วอย่างตอนนี้นะครับ Scene 1เป็น Lighting นะครับพอหมุนไป Scene 2ก็จะเป็น TV นะครับ Scene 3 Candle 4เป็น Fall Bulb นะครับแล้วก็ Scene 5นะเป็น Strobe นะครับ Scene 6เป็น Paparazziแสงแฟลชนะครับเหมือนเราเป็นดารานะครับถูกช่างภาพแอบถ่ายถัดมานะครับ7จะเป็น emergency นะครับฉุกเฉินแล้วก็อันสุดท้ายเป็น HL beam นะครับสามารถหมุนวนไปได้เรื่อยๆนะครับถ้าเราจะกลับมาที่โหมด CCT เหมือนเดิมนะครับกดปุ่มซ้ายมือเนี่ยค้างไว้ปุ๊บเขาก็จะกลับมาที่ CCT เหมือนเดิมนะครับถ้าเราอยู่ในโหมด CCT นะครับปุ่มซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นปุ่มสำหรับการปรับองศาเควินได้ด้วยนะครับซึ่งก็จะมีตั้งแต่ 2,500 เควินจนถึง 6,500 เควินนะครับก็สามารถหมุนเลือกได้เลยนะครับซึ่งก็จะปรับได้ละเอียดมากนะครับทีละ100เควินอันนี้ที่ 5,000 นะครับ
4,000เริ่มเหลืองแล้วเห็นปะอันนี้ 3,000 ครับแล้วก็อันนี้ที่ 2,500 ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้เควินที่เท่าไหร่นะครับลองหมุนไปที่ 6,500 เหมือนเดิมนะครับถัดมานะครับปุ่มขวามือนะครับก็จะเขียนว่าดิมกับแม็กนะครับถ้าอยู่ในโหมดปกติเนี่ยจะเป็นโหมดดิมนะครับจะเห็นว่าข้างหลังนะจะเขียนว่า 100% นะครับแล้วก็ถ้าเรากดปึ๊ก1ทีครับไฟจะไปที่ 1% นะกดให้ดูอีกทีปึ๊บกลับมาที่100นะครับถ้าเรากดเนี่ยมันจะสลับระหว่าง 1% นะครับกับ 100% แต่ถ้าเราหมุนนะครับจะลดลงไปทีละเปอร์เซ็นต์นะครับหมุนไปได้เรื่อยๆนะครับมาที่ 100%อันนี้คือเป็นโหมดดิมธรรมดานะครับแต่ตัวไฟตัวนี้นะครับทำได้มากกว่านั้นก็คือจะมีฟังก์ชัน Max มาให้นะครับ Max ก็คือกำลังไฟเดิมนี่จะอยู่ที่40วัตต์นะครับแล้วก็สังเกตที่เขาเขียนตรงนี้นะว่า Pro Max 50วัตต์นี่แหละครับถ้าเรากดค้างไว้นะครับจาก 100% จะขึ้นเป็น 101% แล้วก็สามารถเพิ่มขึ้นไปได้จนถึง125% ก็คือจากไฟเดิม40วัตต์เนี่ยก็จะกลายเป็นไฟ50วัตต์แล้วก็ถ้าจะกลับเหมือนเดิมก็คือกดค้างไว้นะครับปึ๊บเข้ามาก็จะกลายเป็น 100% เหมือนเดิมแล้วก็เวลาปิดก็แค่ปิดสวิตช์นะปึ๊บสำหรับตัว L023 หรือตัว Pro Light ตัวนี้นะครับจะเป็นไฟที่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับซึ่งต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับถ้าเราเปิดไฟแบบ Max นะครับในโหมด Overclock เนี่ยซึ่งจะทำให้เราได้กำลังไฟที่50วัตต์เนี่ยนะครับจะสามารถใช้ได้นานถึง50นาทีนะครับแต่ถ้าใช้ในโหมดปกติที่40วัตต์ 100% เนี่ยก็จะสามารถใช้ได้นานขึ้นนะเป็น70นาทีแต่ถ้าเราเปิดใช้ในแบบมินิมัมแบบเบาสุดนะก็สามารถใช้ได้นานถึง180นาทีนะแล้วก็พอแบตเตอรี่หมดนะต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้เวลาในการชาร์จทั้งหมด3ชั่วโมงนะครับพี่ลองชาร์จมาแล้วก็แป๊บเดียวถือว่าไม่นานนะ3ชั่วโมงสำหรับอุปกรณ์ที่แถมมาให้นะครับก็จะมีตัวโคมรีเฟลคเตอร์นะครับซึ่งก็จะเป็นเมาส์มินิโบเว่นนะเป็นเมาส์โบเว่นขนาดเล็กนะครับซึ่งหมุนเข้าไปได้เลยแล้วก็ล็อกเราจะใช้ตัวรีเฟลคเตอร์อย่างเดียวนี่ก็ได้นะครับซึ่งก็จะได้ผลที่แตกต่างกันนะครับเปิดแล้วก็หมุนตัวรีเฟลคเตอร์นะครับก็จะบีบไฟให้แคบลงแล้วก็แรงยิ่งขึ้นนะเพราะว่าไฟมันจะพุ่งไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ทำให้องศาของแสงเนี้ยแคบลงนะซึ่งถ้าเราไม่ใส่รีเฟลคเตอร์นะเดี๋ยวถอดให้ดูปึ๊บเนี่ยครับปิดก่อนปึ๊บมุมองศาของไฟจะกว้างถึง120องศานะแต่ถ้าเราใส่รีเฟลคเตอร์เข้าไปนะครับชึบเราก็จะได้มุมองศาของไฟที่แคบลงแล้วก็โฟกัสในจุดที่เราต้องการจะส่องไฟได้มากขึ้นนะครับแทนที่แสงจะกระจายไปทั่วนะครับตัวรีเฟลคเตอร์เนี่ยก็จะช่วยบีบแสงให้แคบลงแล้วก็ไปเฉพาะจุดที่เราต้องการได้มากขึ้นนะครับถัดมานะครับตัว diffusion dome นะครับอันนี้เป็นยางสีขาวนวลตัวนี้นะครับจะทำให้เราได้แสงที่ซอฟลงนะครับแล้วก็สังเกตมีรูเนี่ยจะช่วยระบายความร้อนนะครับแล้วก็เวลาใส่คือพยายามให้รูเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับเพื่อจะให้ตัวไฟมีการระบายความร้อนออกมาได้นะครับเปิดปึ๊บแสงที่ได้ก็จะซอฟลงนะครับอุปกรณ์เสริมตัวแรกนะครับอันนี้เป็นซอฟบ็อกซ์8เหลี่ยมออกต้าโกนอลนะครับซึ่งก็จะเป็นมินิโบเว่นเมาส์เหมือนกันนะครับวิธีใส่ก็ง่ายมากนะครับก็แค่หมุนตัวนี้ออกเขาจะมีเขี้ยวล็อก3เขี้ยวนะครับของโบเว่นก็แค่ใส่ให้ตรงเขี้ยวนะครับแล้วก็หมุนปึ๊บแค่เนี้ยได้แล้วครับแล้วก็เปิดปึ๊บหมุนชิปถัดมาคือตัวนี้นะครับเป็นโคมแลนเทิร์นซอฟบ็อกซ์นะครับออกมานะครับซึ่งวิธีการใช้งานง่ายมากสังเกตด้านล่างนี่จะมีวงกลมอยู่แค่กดนะครับเปิดตัวนี้ออกนิดนึงนะด้านในจะมีตะขออยู่นะครับแค่เรากดลงไปชิปเสร็จใช้งานง่ายมากแล้วก็ใส่ได้เลยนี่ครับเปิดสวิตช์แล้วก็หมุนเราก็จะได้โคมที่แสงนุ่มแล้วก็สวยงามมากแล้วก็มีอีกอันนึงนะอันนี้เป็นตัวบานดอนะครับเล็กกระทัดรัดแบบน่ารักมากแล้วก็วัสดุดีด้วยนะครับตัวบานดอนะครับเราจะใช้ในการควบคุมทิศทางแสงที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวทำให้ดูตัวเมาส์ก็เป็นเมาส์มินิโบเว่นเหมือนกันนะครับก็แค่ใส่เข้าไปได้เลยนะครับเหมือนดาวเทียมเลย
เราจะสามารถควบคุมทิศทางแสงได้แม่นยำยิ่งขึ้นนะพอแสงมันกระจายใช่ป่ะเราก็แค่เนี่ยครับเราอยากให้แสงตกกระทบตรงไหนนะครับเราก็สามารถบีบตัวบานดอเนี่ยให้แคบให้กว้างขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะส่องแสงเนี้ยไปทางไหนนะครับแล้วก็สำหรับเซตนี้นะครับเป็นเซตที่พี่ใช้ติดกับตัวขาตั้ง Ulansi MT44 นะครับที่พี่เคยรีวิวไว้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่เข้าเซตกันดีมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าหากใครสนใจนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็ถ้าหากใครมีคำถามเรื่องของการถ่ายภาพอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เรื่อยๆนะครับคลิปนี้น่าจะเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ